วัสดีครับเดี๋ยวไปท่อมนะเดี๋ยวจะมาติดตั้งนะครับตัวหน้าไม้นะแมกกาซีนนะครับตัวนี้นะ DA01 นะครับกับหน้าไม้ตัวไวเปอร์ไอตัวอลิเกเตอร์นะครับหน้าไม้ตัวนี้แจ้งไว้ก่อนนะพันท้ายนี้เป็นของแต่งนะครับไม่ใช่ของเดิมนะของเดิมเนี่ยพันท้ายหน้าตาเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมแล้วก็คลิปหน้าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเขียวกับสีดำด้วยนี่ภาพที่เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีดำอันนี้คือของแต่งอยู่แล้วนะครับผมใช้เองผมก็เลยแต่งค่อนข้างเยอะนะครับใส่พันท้ายปรับระดับได้อะไรได้นะก็แล้วแต่นะแจ้งไว้ก่อนอยากจะรู้ว่าของเดิมหน้าตาเป็นยังไงก็ไปเปิดดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปรีวิวอลิเกเตอร์นะเดี๋ยวมาใส่นะครับแมกกาซีนตัวนี้กันนะตัวนี้ก็ทำมานะครับผิวเผาอะไรก็ค่อนข้างสวยนะการติดตั้งก็ไม่ยากครับหาประแจหกเหลี่ยมก่อนกันอันนี้ออกนะครับน็อตเขาให้มาเรียบร้อยนะครับบูทมีให้เรียบร้อยกันคอปึ๊บอันนี้เป็นงานทำภายในประเทศนะปริ้น 3D นะครับถอดตัวศูนย์หน้าออกนะนี่ขันน็อตข้างนี้ถอดออกได้เลยครับปึ๊บอย่าไปอ้าออกให้มันหลุดนะครับเอาอะไรดันเข้าไปนะครับไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะหักศูนย์หน้าถอดออกแล้วไม่ต้องไปไหนนะมาใส่ได้นะครับเองให้ตรงก่อนจริงๆอ่ะดันตีเข้าไปก็เข้านะครับแต่ว่าทำรูมาให้ฟิตหน่อยจะได้ขันเข้านะครับเกี่ยวนิดๆนะเดี๋ยวค่อยไปเอาน็อตตัวเมียขันฝั่งโน้นตัวหน้านี่ติดแต่มันสวยเฉยๆครับไม่ได้ช่วยอะไรมากมายถ้าถามผมนะน็อตตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมาต่อนะครับหน้าไม้ตัวนี้นะถอดออกเนี่ยขันน็อตตัวเดียวตัวนี้นะครับออกได้เลยจริงๆมันมีคุณหลังด้วยนะจริงหรือยังเดี๋ยวใช้คุณหลังเดิมด้วยก็อันนี้นะครับมีบูทมีอะไรมาให้ใส่รองไปให้ตรงพลาสติกฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนู้นตัวนึงนะใส่เข้าไปงานปริ้น 3D ในประเทศนะครับมาถามพี่
งานนอกไม่นอกนะครับไม่มีนะครับโรงงานไม่ได้ทำมาให้นะครับอย่างเงี้ยทำเองนะครับน็อตนะครับใส่ลงไปได้เลยต้องขันเยอะนะเดี๋ยวหวานเป็นเกี๊ยวปล่อยแล้วก็พอแน่นมือเนี่ยได้แล้วเนี่ยยกอย่างนี้นะครับลูกอยู่ไหนวะนี่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเรียงดีๆนะลูกอ่ะปึ๊บ2ลองดูดิใส่ได้กี่ลูกขอจ้าหาลูกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยกล้าล้วงเข้าไปนะตอนนี้ไงเพียบถึง7หรือว่าใส่6ก็พอนะครับจริงๆขืนไปก็ได้ถึง7นะครับแต่อย่าเลย6ลูกกำลังสวยตัวนี้ก็แค่นี้เองนะครับรูหลังนะครับรูที่ของเดิมใส่ได้ไหมนะกระดานปิกาตินี่มันต้องใส่ได้อยู่แล้วนี่เห็นไหมใช้สูหน้าสูหลังเดิมได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ไปปรับเอาง่ายๆนะครับจบแบบง่ายๆนะตัวนี้แค่นี้เองนะวิธีใส่วิธีอะไรก็บอกมาแล้วนะก็รางคาตินี่ท่านจะไม่ใส่ศูนย์ท่านจะไปติดกล้องก็ได้เนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะจะติดกล้องติดดอทติดสโคปอะไรก็แล้วแต่เถอะมาถามว่าติดได้ไหมมันติดได้อยู่แล้วครับเพราะว่ารางมันยาวขนาดนั้นติดได้หมดทุกอย่างโอเคจบอลิเกเตอร์กับวิธีติดตั้งแม็กนะครับทำให้ดูแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ